ดิฉันคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ก็ชี้ว่าจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เสรีประมาณการเอาว่ามีฝนตกอยู่ในฝั่งเมียนมาที่เป็นต้นน้ำที่สำคัญทั้งแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนะคะเอาเฉพาะฝั่งกกก่อนน่าจะมีอยู่ที่ราวๆ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถามว่าน้ำก้อนนี้ใหญ่แค่ไหนก็เทียบได้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์1เขื่อนเต็มๆค่ะทีนี้ยอดน้ำก้อนแรกของ 1,000 ล้านเนี่ยมาแล้วเมื่อ2วันก่อนค่ะมาราวๆ300ล้านลูกบาศก์เมตรผ่านทางแม่น้ำกกก็คือไหลเข้ามาที่อำเภอเมืองเชียงรายแล้วนะคะทีนี้ก็เท่ากับว่ายังเหลือน้ำในฝั่งเมียนมาอีกราวๆ700ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแต่คงจะมาไม่หมดทั้ง700หรอกค่ะคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า350ล้านลูกบาศก์เมตรที่จะไหลลงมาที่อำเภอเมืองเชียงรายอีกนะคะผ่านทางแม่น้ำกกก็คาดว่าจะใช้เวลาที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงเนี่ยไม่น้อยกว่า10วันค่ะแต่ทีนี้น้ำก้อนใหม่ที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า350ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับที่อำเภอเมืองเชียงรายแล้วเพราะว่ายอดน้ำใหญ่สุด300มันผ่านไปแล้วค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นจากก้อนใหม่350ล้านก็คือน้ำที่ยังคงค้างทุ่งอยู่ในแถบแม่น้ำกกเนี่ยค่ะมันก็จะเอ่อท้นอยู่แบบนั้นมันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสูบน้ำลงแม่น้ำโขงได้ดีมากขึ้นค่ะทีนี้ค่ะปลายน้ำอย่างแม่น้ำโขงตอนนี้ก็มีเรื่องสำคัญให้ต้องติดตามกันเพราะว่าในเว็บไซต์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติค่ะดิฉันเข้าไปเช็คข้อมูลมาก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะตอนนี้น้ำขึ้นพรวดพราดค่ะถ้าเราดูเฉพาะเส้นสีเขียวอ่อนบนสุดค่ะคุณผู้ชมนั่นคือสถานีวัดน้ำเชียงคาน8กันยายนค่ะระดับน้ำเนี่ยยังอยู่ที่9เมตรเศษอยู่เลยค่ะแต่หลังจากนั้นพอมีฝนตกลงมาในช่วงวันที่8 9 10คุณผู้ชมเห็นกราฟไหมคะมันเพิ่มขึ้นพรวดพราดค่ะแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดของแม่น้ำโขงค่ะเพราะว่ามีระดับคาดการณ์ที่ MRC หรือว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเขาคาดการณ์เอาไว้ค่ะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไปสูงสุดจริงๆอยู่ที่ราวๆวันที่16กันยายนนี้ค่ะเอาเฉพาะเชียงคานค่ะเส้นบนสุดเชียงคานเนี่ยคาดว่าจะไปแตะระดับเกือบ18เมตรเลยนะคะขณะนี้ก็เลยมีการแจ้งเตือนไปยัง5สถานีค่ะที่จะต้องเฝ้ารับกับสถานการณ์ให้ดีทั้งที่หลวงพระบางเชียงคานเวียงจันทน์หนองคายปากสันนครพนมค่ะซึ่งเตือนกันไปถึงการคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยให้เฝ้าระวังกันยาวๆถึง17กันยายนนี้ค่ะสื่อลาวพัฒนาก็เผยแพร่คำเตือนไปยังชาวลาวด้วยนะคะว่าจากอิทธิพลของพายุยางิขอให้ชาวลาวได้รับรู้ว่าจะมีการระบายน้ำค่ะโดยเฉพาะในเขตหลวงพระบางซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ต้องระบายน้ำผ่านลงมาที่เขื่อนไซยบุรีเพื่อออกสู่แม่น้ำโขงค่ะเช็คตัวเลขกันล่าสุดวันนี้นะคะการปล่อยน้ำของเขื่อนไซยบุรีค่ะ 22,000 ถึง 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไปพีคสุดในวันศุกร์นี้นะคะนั่นก็ทำให้ในช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะเชียงคานจังหวัดเลยและที่หนองคายเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งแล้วนะคะน้ำโขงสูงในจังหวัดที่น้ำกกต้องการพื้นที่ในการเร่งระบายนี่คือปัญหาในการจัดการร่วมกันหรือไม่ค่ะอาจารย์เสรีชี้ว่าเป็นเพราะไทยไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงในเวทีกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงหรือ MRC ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพและกรอบความร่วมมือน้ำโขงล้านช้างหรือ MLC ที่จีนเป็นเจ้าภาพค่ะแต่ในขณะที่ประเทศอื่นเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันทำให้ไทยไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีปากมีเสียงในการจัดการน้ำโหวตอะไรก็แพ้ค่ะเพราะฉะนั้นมันมี2เวทีนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้เวทีหลังเนี่ยนั่นคือจีนเป็นประธานจีนเป็นหลักคือสปอนเซอร์ใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นความร่วมมือแม่น้ำโขงเนี่ยมันจึงพูดง่ายมีความสำคัญในเชิงที่ผลประโยชน์ MRC กับผลประโยชน์ MLC เนี่ยมันต้องไปด้วยกันสอดคล้องกันนะทำไมจีนถึงส่งข้อมูลมาให้เราก็เพราะว่าเราใช้อาศัย MLC ไงนะแต่ถ้าเราอยู่แต่ MRC อย่างเดียวจีนไม่ให้หรอกข้อมูลพม่าก็ไม่ให้หรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญนะครับการที่จะทำเขื่อนอะไรต่างๆนะฮะในลุ่มน้ำเหล่านี้แน่นอน MLC หรือ MRC จะมีบทบาทมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นที่จะต้องการต่างประเทศต้องเข้มแข็ง
ื่อความเป็นธรรมค่ะดิฉันสอบถามไปที่สทนช.ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงค่ะก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ว่าโหวตอะไรก็แพ้มันหมายถึงเรื่องของการสร้างเขื่อนที่มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศเราต้องยอมรับเรื่องนั้นค่ะครั้งนี้ลาวก็มีฝนมากค่ะจากอิทธิพลของยางิก็เลยทำให้ลาวจำเป็นต้องระบายน้ำออกมาสทนช.มองว่าเขื่อนไซยบุรีซึ่งใกล้กับไทยมากที่สุดเป็นปัญหาสำหรับไทยหรือไม่ลองฟังดูค่ะจริงแล้วความมีน้ำใจในประเทศพื้นบ้านในบางประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศกัมพูชาเนี่ยต้องมีความร่วมมือร่วมมือที่ดีนะครับเราเป็นโหวตเนี่ยในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เขาทำในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศลาวเราทราบดีว่าเขามีสภาพประเทศที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการเก็บน้ำแล้วก็มีการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะขายพลังงานซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเขาหรือว่าตั้งตัวประเทศกัมพูชาเองเนี่ยเราก็มีความต้องการใช้น้ำก็จะเป็นบริเวณต้นเดือนสามแต่เราดูที่เวียดนามอีกนะครับแต่ประเทศเราเองเนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วในส่วนของสภาพดินเช่นของแม่น้ำโขงและกายภาพของแม่น้ำโขงเนี่ยการขึ้นลงของแม่น้ำโขงปริมาณน้ำเนี่ยการมีเขื่อนในประเทศลาวในประเทศจีนนี่ในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำของแม่น้ำโขงได้ดีตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปปีประมาณ1500เนี่ยปริมาณน้ำที่ท่วมจากแม่น้ำโขงก็มีเยอะกว่านี้แต่ถ้าเราจำได้ในอดีตนะครับถ้าไปดูสิ่งที่น้ำท่วมในแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงก็ทำให้มีการท่วมบริเวณติดต่อไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เชียงคานมาจนถึงบริเวณจังหวัดสระหาต่างๆก็ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเบาบางที่แม่สายวันนี้ก็คาดการว่าจะเป็นการฟื้นฟูแล้วนะคะเก็บกวาดซากความเสียหายต่างๆจากโคลนค่ะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำป่าระลอกที่8ของปีสร้างความเสียหายอย่างหนักจากการที่คันกั้นน้ำมันขาดค่ะเพราะว่าน้ำเซาะเข้ามาอย่างรุนแรงก็เลยทำให้สถานการณ์ในครั้งที่8รุนแรงกว่า7ครั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าดิฉันจะสรุปค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือทั้งแม่น้ำสายต้นน้ำกกมันชุ่มน้ำมาตั้งแต่ฝนระลอกก่อนแล้วค่ะทำให้หยาดฝนทุกเม็ดที่ตกมาจากอิทธิพลของยางิคือน้ำหลากค่ะและปรากฏว่ายางิก็ให้น้ำมากซะด้วยค่ะปริมาณฝนที่ตกลงมาทุบสถิติ200มิลลิเมตรตกแช่อยู่วัน2วันทั้งในฝั่งไทยและเมียนมารวมถึงที่ลาวด้วยแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือข้อมูลว่าในเมียนมาค่ะสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรคาดการได้ว่าที่เชียงตุงหลวงน้ำทาของลาวน่าจะหนักหนาสาหัสค่ะแต่ทีนี้ค่ะพอเราไปดูเนี่ยการปกครองในพื้นที่เอาเฉพาะที่ฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยคนที่เข้ามาบริหารจัดการหลายกลุ่มนะคะสภาพพื้นที่ต้นน้ำก็เปลี่ยนแปลงไปปลายน้ำในไทยก็เปลี่ยนค่ะเช่นที่ตลาดสายลมจอยพื้นที่ของแม่น้ำกลายมาเป็นชุมชนแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนคือความลาดชันของพื้นที่ค่ะซึ่งทำให้น้ำมาไวและรุนแรงและสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือเราต้องสูญเสียหลากหลายชีวิตไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ฉะนั้นแล้วค่ะเราควรจะมีแผนที่จะรับมือภัยพิบัติกับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนืออย่างไรกันแน่อาจารย์เสรีชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เหนือไปจากงานวิจัยของอาจารย์ที่เคยทำมาก่อนค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาได้แต่สิ่งที่น่าคิดคือต้องให้คนงบประมาณและเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่นให้เขาจัดการเรื่องภัยพิบัติได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นส่วนหน้าที่ของรัฐบาลคือการจูงใจเพื่อนบ้านค่ะไปช่วยเหลือเขาเรื่องของสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมร่วมกันลืมนะครับว่าแม่สายเนี่ยฝั่งเราเนี่ยพม่าเขาไม่ยอมให้เราทำอะไรนะเด็ดขาดเลยสมมติว่าคุณบริคิดนะผมจะสร้างกำแพงป้องกันนะสมมตินะผมเห็นว่าพื้นที่แม่สายตรงนี้นะพื้นที่เศรษฐกิจผมไม่ยอมให้ท่วมผมสร้างเลยกำแพงคันเลยพม่าถามว่าแล้วคุณสร้างแล้วทางฝั่งผมจะเป็นยังไงจะไปดันน้ำให้ขังตัวเขาก็กัดเข้าไปเลยใช่ไหมกัดซอกไปตัวตั้งเห็นไหมประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงยากแต่ความยากเหล่านั้นเนี่ยถ้าวินวินทั้งคู่ใช่ไหมหมายความว่าทำของเราด้วยแล้วทำให้เขาด้วยเห็นไหมอย่าไปคิดว่าทำเราวินอย่างเดียวนะเขารู้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการเจรจาบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะมันมีความจำเป็นมันเปราะบางมากจริงๆแต่ถามว่าถ้าเราไปคุยกับเขาว่าขอตั้งสถานีวัดน้ำทางบนสักจุดได้ไหมข้อมูลทุกอย่างก็มอบให้ท่าน
ภาพเรดาร์ก็มอบให้ท่านคุยกันใช่ไหมเมื่อแม่กกก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอก 40% เนี่ย 30% เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะปริมาณน้ำจะหลากมาเราคุยเขาอย่างนี้ได้ไหมสธนช.ยืนยันว่าการจะไปขอความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆที่ปกครองอยู่ในพื้นที่ของเมียนมาเนี่ยเป็นเรื่องยากอาจจะทำได้แค่บางอย่างเช่นการไปว่าจ้างคนในฝั่งนั้นให้ส่งข่าวมาค่ะแต่ตลาดสายลมจอยคือจุดเปราะบางในการบริหารจัดการอย่างมากไม่ว่าจะปรับการเตือนภัยอย่างไรก็ไม่น่าจะทันทางออกที่ดีคือการทำพื้นที่โนแมนแลนด์ 3-5 กิโลเมตรและมีกฎหมายพิเศษสำหรับฤดูฝนค่ะจริงแล้วเราควรจะมีระยะลดจากแม่น้ำจากตรงแม่สายเนี่ยประมาณ 3-5 กิโลเลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นระยะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับการแจ้งเตือนอย่างไรเพราะเราอยู่ในประเทศเมียนมาหรือจุดใหญ่ที่แม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถแจ้งเตือนในการที่แม่น้ำน้ำที่เข้าต่อมาเข้าที่แม่สายเป็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ในระยะเวลาในการที่จะหนีควบคุมได้ทันตรงนี้เนี่ยที่ใกล้ๆฝั่งเนี่ยปอพันดังขั้นน้ำแตกเนี่ยเรามีเวลาไม่ทันเลยครับ3 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดที่แม่สายนะครับเรามีทางที่ดีเราเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพความรู้ความรู้มือกระต่ายประเทศในการที่จะรับมือและเราจะต้องมีการเตรียมการต้องยกนะครับแต่ในการแก้ไขถาวรเนี่ยเราต้องควรที่จะมีระยะล้นจากระยะของน้ำแม่สายซึ่งต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของตึกหรืออะไรต่างๆแต่ซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเรียนแต่ว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษเข้มข้นคือในช่วงหน้าฝนเนี่ยให้อพยพออกมาเลยในจุดที่มีความเย็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งเมียนมาแล้วฝั่งไทยเนี่ยอาจจะต้องเลยว่าถ้าไปใน1 กิโลเมตรจากรัศมีของแม่น้ำสายจะต้องเคลื่อนย้ายออกมาในช่วงหน้าฝนไม่ว่าก้อนหนึ่งเราไม่สามารถเดินภายได้ทันนะครับ2เราไม่สามารถที่จะไปรับรู้ข้อมูลในประเทศเมียนมาได้นะครับ